ก็เขียนแล้วเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันหากไม่รู้เป็นแฟนรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาเป็นนานรู้ไหมหากเป็นใจจะโดนรบกวนก็จะชวนมารู้หัวใจคิดว่าช่วยนายก็ละกันยังไงก็ตามก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คือเราบางคนเนี่ยมันเป็นความสับเท่าของคนนะบางคนก็ซื้อมาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูให้ดีแล้วก็ปล่อยเป็นหมาจรจัดบ้างถูกทำร้ายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสงสารแล้วก็เหมือนที่ทาบอกนะคะบางทีคนเราเจ็บหรือป่วยหรือแบบทรมานเป็นอะไรยังพูดได้แต่น้องเนี่ยเขาพูดไม่ได้แล้วก็อย่าทำร้ายสัตว์โลกเลยเนาะสงสารคนกันเยอะค่ะค่ะแล้วพี่นภาก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ค่ะสำหรับโครงการของเลี้ยงสุนัขตัวเล็กนะคะเสื้อของพี่นภาด้วยได้ข่าวเลี้ยงสุนัขด้วยค่ะใช่เป็นไงคะอยากจะให้ช่วยพูดถึงการรับเลี้ยงสุนัขนิดนึงบอกว่าแหมบางคนเนี่ยคิดว่าพอสุนัขเนี่ยโตขึ้นปุ๊บหน้าตาขี้เหร่แล้วจะเอาไปปล่อยวัดอย่างเดียวเลยของพาเจอเคสแย่กว่านั้นอีกค่ะพาจะบอกว่าหาซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วเขาป่วยมากตัวนี้เขาชื่อชามีนะคะแล้วเขาเป็นยึดน้ำในสมองเขาเนี่ยมันเหมือนมันคลั่งอยู่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชักอุ้ยเขาจะมีอาการชักแล้วก็คือเดินวนอันนี้คือเราซื้อมานานซื้อมานานแล้วค่ะตัวนี้สามสี่ขวดแล้วก็ตอนนั้นพอซื้อมาแล้วก็ที่เป็นอย่างเงี้ยเราก็คือแบบสงสารเขาแล้วก็ไม่แน่ใจบอกว่าเนี่ยถ้าไปเจอเจ้าของคนอื่นคงทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งแบบค่ารักษาก็สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจค่ะคือยังไงก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสภาพยังไงหรือมายังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เราทำใจไม่ได้นะปกติดีขึ้นยังคะปกติดีแล้วค่ะตอนนี้อาการชักก็ควบคุมได้แล้วไม่ค่อยชักแต่ยังเดินวนอยู่เขาน้องเขาเหมือนกับว่าเป็นออทิสติกนิดๆนะคะก็เรื่องของการดูแลสุนัขนะคะทุกคนก็เลี้ยงเข้ามาแล้วเนาะก็ต้องเลี้ยงพอดีอย่านึกว่าเขาเป็นสัตว์เนาะค่ะใช่เหมือนเป็นน้องคือเขาเหมือนคนในครอบครัวต้องคิดแบบนี้ค่ะใช่บางทีเขาบอกว่าพูดไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเป็นเด็กเล็กๆคนนึงแหละไม่จริงๆแล้วจะบอกให้นะคะสุนัขก็ไม่ได้เหมือนเด็กเล็กๆนะเป็นเด็กโตพอสักพักนึงเนี่ยถ้าเวลาเขาจะ6เดือนเขาจะฉลาดและโตมากมันอยู่ที่คนเลี้ยงแล้วก็วิธีการเลี้ยงหมาของทางนะคะเป็นเกล็ดเคล็ดลับไปนิดนึงสำหรับคนที่เลี้ยงนะคะพูดกับเขาเยอะๆอย่าคิดว่าเขาฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องทางใช้วิธีแบบพูดกับเขาเนี่ยไม่ไหนลูกเดี๋ยวเดินกลับมานะคะเรียก